ขอเคลมว่าเป็นชัยชนะของเฟมินิสต์เลยนะเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่กล้าแสดงความหื่นออกมาอย่างเปิดเผยอ่ะผู้ชายจะมาโชว์ซิกแพคให้ใครล่ะคะไอ้นี่เป็นความพ่ายแพ้ของผู้ชายเฮ้ยไม่ใช่หรอกมันเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ชายมากกว่าที่เขาไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องทำบุญหล่อชาติหน้าทำหน้าหล่อชาตินี้ไปเลยแล้วก็ความสามารถอื่นๆค่อยตามมาก็ได้เมื่อผู้ชายคลั่งไสยกรรมปลดแอกตัวเองจากยุคสมัยเดิมคำถามก็คือนี่คือทางเลือกใหม่ของผู้ชายหรือว่านี่คือชัยชนะของผู้หญิงขอเชิญพบกับแคร์ลัคนาปันวิชัยเคนนัคครินวนกิจไพบูลย์ในรายการคิดเล่นเห็นต่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะให้คุณผู้ชมได้ขบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำภกาค่ะและผมเคนนครินทร์วนกิจไพบูลย์ครับวันนี้คุณเคนจะมาชวนแขกต่อสู้สู้รบปรบมือกับคุณในประเด็นเรื่องอะไรวันนี้อาจจะเห็นตรงกันนะครับเพราะเป็นเรื่องความหล่อที่พี่แขกน่าจะชอบแล้วคุณผู้หญิงก็น่าจะชอบด้วยกันนะครับคุณรู้ได้ยังไงว่าดิฉันชอบความหล่อของผู้ชาย เดี๋ยวต้องลองดูครับเพราะวันนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องผู้ชายเริ่มคลั่งศัลยกรรมมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้อย่างที่เรารู้กันครับว่าหลังจากที่ผู้หญิงเนี่ยทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติไปแล้วทุกวันนี้กลายเป็นผู้ชายเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับการศัลยกรรมแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยที่สำคัญก็คือพอผู้หญิงมองรูปลักษณ์ภายนอกผู้ชายมากขึ้นค่านิยมเปลี่ยนจากแค่มองว่ารวยอย่างเดียวเท่อย่างเดียวก็ไม่พอละตอนนี้ขอหล่อมีซิกแพคทุกอย่างผู้ชายก็เลยต้องไปทำศัลยกรรมให้ผู้หญิงเนี่ยสนใจมากขึ้นแล้วก็ทำกันเป็นเรื่องปกติเลยครับคือแขกไม่ค่อยเชื่อนะคุณเคนว่าผู้หญิงอ่ะจะไปมองผู้ชายหรือว่าเลือกผู้ชายมาเป็นคู่ชีวิตจากซิกแพคเพราะว่าหรือคือว่าแขกเป็นคนรุ่นเก่าคือแขกรู้สึกว่าถ้าเอาผู้ชายพวกนี้มาเป็นผัวชีวิตจะล้มจมแน่ๆเพราะวันมันคงไม่ทำอะไรนอกจากส่องกระจกแล้วก็นั่งนับซิกแพคของตัวเองไม่ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแต่แขกมีความคิดยุคเก่านะครับเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้อาจจะไม่สนใจก็ได้ผู้นอนกลับมาบ้านเห็นผู้ชายเป็นซิกแพคนอนก็ได้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงทำงานให้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้อย่างนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมใช่ครับเพราะผู้ชายกลายเป็นวัตถุทางเพศไปแล้วสำหรับผมในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูว่าคุณเคนจะพูดเรื่องผู้ชายหลงไหลการสัญญกรรมอย่างไรค่ะทำบุญหล่อชาติหน้าครับทำหน้าหล่อชาตินี้ครับคุณผู้ชมผมคิดว่าข้าจะใช้ความคิดเก่าแบบเดิมมากกว่าอีกประเด็นหนึ่งคือพี่แขกอาจจะเอาตัวเองไปแทนมองคนอื่นว่าผู้หญิงยังคงมีค่านิยมแบบเดิมนะครับแต่ลึกๆผมก็ยังเชื่อว่าพี่แขกมองเห็นปรากฏการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไกลตัวใกล้ตัวในคนที่ทำงานด้วยกันหรือกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กที่หยิบจับมาเล่าข่าวเป็นประจำแล้วก็จะเห็นนะครับว่าผู้หญิงให้ความสนใจกับไอเนี่ยซิกแพคหรือรูปร่างรูปลักษณ์ภายนอกของผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้มีตัวเลขวัดที่เป็นกิจลักษณะว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่ผมคิดว่ามันเพิ่มขึ้นอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าพี่แขกอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยแสดงออกจริงแต่เวลามีคนไปถามก็จะอายอ่ะก็จะไม่กล้าบอกว่าแบบก็ยังดูที่ความดีอยู่ดูที่ความสามารถอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าหลังๆมันเริ่มเปลี่ยนไปคือไอ้รูปร่างหน้าตาเริ่มเป็นปัจจัย priority หลักๆเข้ามาแทนมากกว่ายุคก่อนๆซึ่งโอเคเราต้องยอมรับแล้วครับว่ามันก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายกลุ่มเหลืออีกหลายคนมากที่ยังคงมองผู้ชายที่ความสามารถหรือโดยรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ปัจจัยรูปร่างภายนอกนะครับหรือว่าความเป็นแบบเนี่ยมัสคูลินแบบที่เราพูดกันเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนพรายออริตี้หลักมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่แขกก็ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมนะว่าไม่จริงหรอกผู้หญิงจะเป็นอย่างนั้นเอาผู้ชายเขาไม่ทำมาหากินละชีวิตนี้เขาจะวันๆนั่งฉีดโบท็อกซ์สร้างซิกแพคเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายนี้ชอบอะไรแบบนี้เยอะขึ้นคุณเอาที่ไหนมาพูดโมเมโมเองหรือเปล่าครับแล้วก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะครับผู้ชายมีซิกแพคจมูกโด่งผมดกอะไรทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นหน้าที่การงาน
ได้เปรียบมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นด้วยซ้ำจริงๆจากผลการศัลยกรรมที่ผมเคยได้สัมภาษณ์คุณหมอหลายคนก็บอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาการทำการศัลยกรรมเนี่ยอายุมากเพราะหนึ่งค่าใช้จ่ายสูง2ก็คือผู้ชายเหล่านี้อายุ 40-60 ปีต้องการที่จะเสริมอำนาจบารมีและภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเพราะว่าพอตัวเองหน้าตาดูดีทุกคนก็จะเข้าหามากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญครับผู้ชายเหล่านี้มีเมียเด็กครับเขาก็เลยอยากที่จะลดอายุลงต่ำด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าผู้ชายสมัยนี้กลายเป็นวัตถุทางเพศอย่างหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงเราจะมองว่าผู้หญิงก็คือเป็นวัตถุทางเพศมีนิตยสารเพย์บอยมีหนังโป๊อะไรต่างๆออกมามากมายนะครับที่มองผู้หญิงนั้นเป็นหลักแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผู้ชายโดนมองเป็นวัตถุทางเพศมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญก็คือว่าไอการมองเหล่านี้มันเป็นการมองทั้งโลกเลยผู้หญิงทั่วโลกหลายคนเนี่ยมองเป็นแบบนั้นไปกันหมดแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผู้ชายมองว่าหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยเป็นวัตถุทางเพศที่ดึงดูดที่สุดนะครับผู้หญิงก็จะมองเรื่องซิกแพคเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดมากที่สุดผู้ชายทุกคนก็เลยที่จะต้องทำซิกแพคตัวเองแล้วก็ออกมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันมากมายคือแขกอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เท่าที่ฟังคุณเคนพูดเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะคือคุณเคนพูดบอกว่าผู้ชายที่ไปทำศัลยกรรมส่วนมากเป็นผู้ชายที่เข้าสู่วัยกลางคนestablish ฐานะของตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีเมียเด็กด้วยอาจจะมีกิ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาทำด้วยเหตุผลว่าเขาไม่ได้อยากทำเพื่อให้เขาเซ็กซี่ขึ้นนะกลุ่มเนี้ยเขาทำเพื่อให้เขาดูภูมิฐานขึ้นเขาทำเพื่อให้เขาดูอ่อนเยาว์เพราะว่าความอ่อนเยาว์มันหมายถึงความกระฉับกระเฉงในการจะทำงานต่อไปได้ในอนาคตคือแทนที่คุณจะแก่งอมคนก็ไม่ให้ความเชื่อถือว่าเฮ้ยถ้าดูงอมขนาดนี้คุณจะเป็น CEO คุณจะบริหารงานบริษัทไปได้อย่างกระฉับกระเฉงอยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างไรมันไม่ใช่การศัลยกรรมเพื่อความเซ็กซี่แล้วก็ไม่ได้ศัลยกรรมเพื่อที่จะเป็นวัตถุทางเพศเป็นที่ปรารถนาของผู้หญิงเขาอาจจะศัลยกรรมเพื่อที่เขาจะแค่เดินกับกิ๊กซึ่งเขาซื้อมาหรือแฟนเด็กซึ่งเขาได้มาด้วยอำนาจบารมีจากหน้าที่การงานและเงินอยู่แล้วก็แค่จะให้ตัวเองแบบอยู่แบบไม่น่าเกลียดเกินไปแต่ต่อให้ผู้หญิงพวกนี้ไม่เลือกเขาก็มีผู้หญิงในตลาดอีกเยอะที่จะยอมอยู่กับเขาไม่ว่าเขาจะดูน่าเกลียดแค่ไหนก็ตามเพราะอย่างที่แขกบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ establish status ของตัวเองในสังคมไปแล้วอันนี้เป็นกลุ่มแรกซึ่งไม่ใช่กลุ่มคนที่ศัลยกรรมเพื่อที่จะบอกว่าละทิ้งความเป็นชายแบบเก่าแล้วผันตัวเองมาเป็นวัตถุทางเพศของผู้หญิงแต่อีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเพื่อกระตุ้นเร้าแรงปรารถนาจะบอกว่าเพศตรงข้ามไหมอันเนี้ยละไว้ก่อนแขกไม่แน่ใจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกนี้ มีนิตยสารที่เอาผู้ชายเซ็กซี่ขึ้นหน้าปกนะคะ image อย่างเงี้ยทำมาเกือบ20ปีแล้วมั้งหน้าไหนของ image นี่เพื่อนแขกเอามือลูบอย่างงี้เลยนะ เอามือลูบอย่างงี้เลยอะอย่างงี้เลยแต่ว่าในไวยากรณ์ของการถ่ายผู้ชายของนิตยสารสมัยก่อนแขกเข้าใจว่ามันมาพร้อมกับกระแสของเฟมินิสต์อีกแบบนึง คือแต่เดิมนิตยสารแบบมิถุนาอย่างเงี้ยค่ะที่เอาผู้ชายมาถ่ายโป๊ทาร์เก็ตของเขาไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นกลุ่มโฮโมเซ็กชวลเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีโรติซิซึมแบบที่จะดึงดูดผู้ชายด้วยกันเองดังนั้นซิกแพคกล้ามเนื้อต่างๆนะคะมันเป็นความงามแบบผู้ชายหลงไหลกันเองตรงนี้แหละที่พี่เห็นจุดเปลี่ยนของสังคมที่เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นก็คือผู้ชายไม่ได้มองตัวเองรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะคะเราไม่ได้เป็นโลกขาวดำหรือโลกหญิงชายแบบเมื่อ100ปีที่แล้วอีกต่อไปแล้วหรือแม้กระทั่ง50ปีที่แล้วไอ้ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายเนี่ยมันก็ยังชัดเจนแต่ปัจจุบันนะคะความเป็นหญิงกับความเป็นชายมันจับไม่มั่นคันไม่ตายอะในบางบริบทผู้ชายก็อยู่ในระหว่างของความเป็นโฮโมเซ็กชวลแล้วก็ในความของเป็นการเป็นชายแท้ไม่ได้แปลว่าเพศวิถีหรือกามวิถีคือพี่ไม่ได้พูดถึงจุดในรายละเอียดว่าถึงที่สุดแล้วเขานอนกับเพศไหนกันแน่เราไม่นับนะแต่พี่มองเห็นหนทางแห่งความกำกวมที่มันเปิดโอกาสให้คนกระโดดข้ามไปข้ามมาระหว่างพรมแดนแห่งความเป็นเพศที่มันไม่ได้มีแค่สองเพศต่อไปเพราะฉะนั้นมันจึงนำมาสู่ความ flexible ของการจัดแจงร่างกายตัวเอง
ในค่านิยมดั้งเดิมผู้หญิงจะไม่ชอบผู้ชายที่ล่ำสันบึกบืนเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกรรมาชีพพระเอกลิเกอย่างเงี้ยก็จะบอบบางนักร้องลูกทุ่งพระเอกญี่ปุ่นเกาหลีคือเราจะชอบความเป็นเฟมินีนที่อยู่ในตัวของผู้ชายมากกว่าแล้วมาอีกยุคนึงก็บอกว่าพอเข้าสู่ยุคโมเดิร์นช่วงกลางอะค่ะก็ต้องการผู้ชายที่สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าไม่เป็นภาระต่อครอบครัวแล้วก็ทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้แต่พอมาถึงยุคนี้นอกจากจะไม่สนใจเรื่องความแข็งแรงแล้วแต่ไปมองเรื่องกล้ามเนื้อและซิกแพคเนี่ยในฐานะที่เป็นอดอนเมนต์อะในฐานะที่เป็นเหมือนตุ้มหูกำไรเป็นเครื่องประดับคือเป็นเครื่องประดับแต่เผอิญว่าเป็นเครื่องประดับที่มันสร้างมาจากกล้ามเนื้อของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเคนกำลังจะบอกว่าแต่แขกก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะคุณเคนกำลังจะบอกว่าผู้ชายกำลังจะสละทิ้งค่านิยมหรือว่าแนวคิดเรื่องมัสคูลินิตี้หรือความเป็นชายแบบเดิมที่จะต้องเข้าป่าล่าสัตว์เป็นคนหาเข้าบ้านเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเป็นผู้นำแล้วหันมาทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่ตัวเองมีมาลงทุนกับร่างกายของตัวเองแล้วกำลังจะคอมโมดิฟายร่างกายของตัวเองหรือทำร่างกายตัวเองให้เป็นสินค้าเพื่อดึงดูดทรัพยากรจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นดึงดูดผู้หญิงที่ฐานะดีการศึกษาดีหน้าที่การงานดีเข้ามาในชีวิตหรือดึงดูดงานดีๆดึงดูดทรัพยากรอาจจะคุณอาจจะได้การโฆษณาโปรตีนอะไรของคุณใน IG ดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือผู้ชายกลุ่มเล็กๆพี่เข้าใจว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นโลกที่มีผู้หญิงแบบพี่นี่แหละคือผู้หญิงชนชั้นกลางธรรมดาแล้วเราไม่ได้มีทรัพยากรพอที่จะไปเลี้ยงผู้ชายที่วันๆไม่ทำอะไรออกกำลังกายไปอยู่ยิมแล้วก็ไปฉีดซิกแพคให้ตัวเองมันไม่น่าจะมีทาร์เก็ตเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโลกมันยังเป็นโลกของผู้ชายอยู่ในพื้นที่ทางธุรกิจการเมืองมันยังถูกครอบงำด้วยผู้ชายพี่เข้าใจว่าเกินครึ่งอ่ะในเมื่อผู้หญิงยังไม่มีทั้งอำนาจทางสังคมอำนาจทางเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงผู้ชายได้สิ่งนี้มันจึงสำหรับพี่นะพี่ก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่พี่มองว่ามันเป็นแค่ subculture เล็กๆหรือเปล่าค่ะผู้หญิงกล้าปรารถนากล้าแสดงความปรารถนาทางเพศของตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดคือสามารถไปรูปหลายรูปผู้ชายในหน้านิตยสารพร้อมกับบอกความปรารถนาของตัวเองออกมาดังๆได้ว่าหุยน่ากินมากคล้ายเกย์มากขึ้นไปทุกวันคือถ้าใช้ภาษาชาวบ้านเราจะพูดว่าทำไมชะนีหรือนี้แรงเท่าเกย์แขกเข้าใจว่าตรงนี้ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ร่างกายหรือซิกแพคซึ่งมันไม่เคยดึงดูดผู้หญิงมาก่อนเลยค่อยๆก้าวเข้ามาสู่ในปริมณฑลของการเป็นวัตถุทางเพศด้วยหรือเปล่าผมเห็นด้วยใน2ประเด็นเลยนะครับประเด็นที่1คือผมรู้สึกว่าผู้หญิงสมัยนี้กล้าแสดงออกความคิดเห็นเชิงเพศเนี่ยมากขึ้นจากแต่ก่อนคือกล้าบอกว่าตัวเองมีความหื่นนะคือสมัยก่อนนะผู้หญิงจะไม่ได้ไม่เคยฉันไม่มีอารมณ์ฉันเป็นแค่แบบว่าตัวเห็นลูกตอนนี้คืออย่างที่เราล่าเห็นล่าสุดก็คืออินสตาแกรมของคุณเจ้าชายบรูไนที่เราจะเห็นโอ้โหผมคงไม่พูดว่าเขาเขียนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมสิ่งที่ผมสังเกตเห็นที่ชัดเจนที่สุดคือผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งปกติที่จะแสดงออกความรู้สึกแบบนั้นนะคุณเคนรู้ไหมว่าผู้หญิงที่ทำเรื่องเฟมินิสต์เนี่ยทำงานหนักมากกว่าที่เราจะมีวันนี้ทำงานหนักมากคือแขกคิดว่าแขกเขียนบทความมาหลายร้อยบทความมากเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงมั่นใจว่าผู้หญิงหื่นได้มันไม่ผิดมันไม่ใช่ความแบบมันไม่ใช่บาปมันไม่ใช่บาดแผลมันไม่ใช่ความเป็นฮิสทีเรียมันคือสิ่งปกติแล้วมันจะเฮลตี้มากถ้าเราสามารถแสดงความหื่นกระหายทางเพศของเราออกมาได้อย่างเป็นปกติอ่ะเราเดินทางเราใช้เวลาเนี้ยนานมากเรื่องนี้ผมเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมไทยไม่ใช่แค่เรื่องการกระตุ้นทางเพศอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนจะมองผู้ชายเป็นเหมือนวัตถุอีกแบบอ่ะคือแต่ก่อนผู้ชายจะมองโอ้ยมีเด็กเยอะในสังกัดตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงหลายคนก็มองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเด็กในสังกัดเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นประเด็นที่หนึ่งนะครับซึ่งทำให้ผู้ชายต้องสร้างตัวเองให้มีรูปลักษณ์ทางเพศที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้หญิงสลับเริ่มสลับกันแล้วผมรู้สึกว่าไอการทำสิ่งเหล่านี้ผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มค่ากับค่านิยมแบบเดิมๆของผู้ชายที่จะต้องโอ้เป็นตั้งตอกบัตรทำงานตั้งนานไต่เต้าอาชีพตั้งหลายแหละ
คุณทำซิกแพคแป๊บเดียวคุณทำศัลยกรรมไม่กี่ครั้งคุณก็ได้เป็นดาราหรือคุณอาจจะมีคนมาถ่ายแบบตอนนี้เส้นทางหลายอย่างมันมีเส้นทางมากมายที่ทำให้คุณทำงานเหล่านี้ได้นายแบบนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบโอเคเราพูดจะเป็นพริตตี้บอยเราเคยได้ยินใช่ไหมครับพริตตี้บอยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กับตลปัดมากแต่ก่อนเรามีแต่พริตตี้เกิลที่คนไปมอเตอร์โชว์กลับไปเดี๋ยวนี้ลองมาดูปาร์ตี้ของผู้หญิงที่แบบมีตังมีไฮโซหรือกลุ่มแฟชั่นเนี่ยแทนที่จะจ้างพริตตี้เกิลมาเป็นพริตตี้บอยมายืนแล้วก็โชว์ซิกแพคกันยืนเดิมเลยนี่ก็เป็นอีกอาชีพนึงของผู้ชายได้เหมือนกันคือมันกลายเป็นว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่เราสามารถหารายได้จากเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่ากระแสเนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสหลักได้เมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือมันกลายเป็นการปลดแอกค่านิยมความเป็นชายแบบเดิมผมไม่อาจจะพูดได้ว่ามันจะเป็นค่านิยมความเป็นชายที่มันจะกลายเป็นกระแสหลักแต่มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่สนใจเรื่องแบบนี้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้เข้ากระแสหลักได้เขาก็โอเคใช้ทางนี้เหมือนผู้หญิงหลายคนที่ทำศัลยกรรมหน้าอกเพื่อเป็นพริตตี้เป็นเน็ตไอดอลคำถามของผมคืออ้าวแล้วทำไมผู้ชายจะเป็นไปไม่ได้ล่ะในเมื่อผู้ชายก็มีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมองค่านิยมความเป็นชายหรือความหมายนิยามของมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองครับแต่แขกขอเคลมชัยชนะอะไรบางอย่างจากตรงนี้ได้ไหมคุณเคน คือคุณเคนรู้ไหมว่าผู้ชายจะไม่สามารถปลดแอกตัวเองออกจากความคาดหวังของสังคมแบบเก่าด้วยการเขาเรียกว่า transform นะคะหรือ transfer sexuality หรือแม้กระทั่ง gender ของตัวเองให้มาเป็นวัตถุทางเพศคือเราในที่นี้เราไม่ได้มองว่าวัตถุทางเพศดีหรือเลวด้วยตัวของมันเองแต่แขกกำลังจะบอกว่าก่อนหน้าที่กระแสเฟมินิสต์จะเข้มแข็งแล้วก่อนหน้าที่ผู้หญิงจะสามารถเอาตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเอาตัวเองออกมาทำงานนอกบ้านเอาตัวเองออกมาอยู่ในจุดที่สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้เทคโนโลยีการคุมกำเนิดเทคโนโลยีถุงยางอนามัยอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นการปลดปล่อยทางเพศทั้งหมดและแขกรู้สึกว่ามันมากับขบวนการการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้จนวันหนึ่งเนี่ยมันเดินมาถึงจุดที่ผู้หญิงสามารถพูดถึงเซ็กชวลิตี้ของตัวเองได้แบบสบายใจมันจะไม่มีปรากฏการณ์ของผู้ชายลุกไปศัลยกรรมแล้วละทิ้งค่านิยมแบบเดิมแล้วบอกว่าฉันก็เป็นเซ็กส์ออบเจกต์ได้ด้วยเหมือนกันนึกออกไหมถ้าปราศจากขบวนการเฟมินิสต์การต่อสู้มายาวนานใช่แต่พูดนี่คือชัยชนะของผู้หญิงขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับคือใครกำลังจะบอกว่าผู้ชายมีวันนี้ได้อ่ะเพราะเฟมินิสต์ที่คุณสามารถมีซิกแพคไปศัลยกรรมได้โดยที่ไม่ต้องอายเนี่ยเป็นเพราะการต่อสู้การออกจากมาสคูลินิตี้แบบเดิมๆของคุณน่ะคุณออกมาได้เพราะว่ามันมีการไปรื้อถอนความคิดว่าด้วยเฟมินินิตี้แบบเดิมออกก่อนมันจึงพ่วงออกมาด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะสำหรับแขกแขกคิดว่ายังไงแขกก็ชนะอยู่ดีค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายยังไม่ยอมแพ้และอยากเอาชนะอยู่นะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้หรือไปชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ของคิดเล่นเห็นต่างครับวันนี้คิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์4ทุ่มค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าพี่แขกจะมองว่ามันเป็นชัยชนะของผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงเราก็มองว่ามันเป็นชัยชนะของผู้ชายก็ได้มันชัยชนะมันคืออะไรนิยามของชัยชนะของพี่แขกคืออะไรนี่อย่างของชนะพี่แขกคือผู้หญิงขึ้นมาอยู่สูงกว่ากลายเป็นแบบมองผู้ชายอีกแบบนึงได้แต่ผู้ชายจะมองว่าอ่ะนี่ก็เป็นชนะอีกแบบเฮ้ยต่อไปไม่ต้องทำงานหนักแล้วเว้ยก็แค่ไปศัลยกรรมมาแล้วก็ได้อะไรอีกทางเลือกนึงก็อาจจะเป็นชนะอีกแบบก็ได้มันอยู่ที่ว่าเรามองว่าชัยชนะไอ้นิยามคำนี้มันคืออะไรมากกว่าซึ่งสำหรับผมคิดว่าผมไม่ใช้คำว่าชนะนะผมใช้คำว่าทางเลือกดีกว่าผมใช้คำว่าผู้ชายมีทางเลือกมากขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครจะไปทำแล้วมันดีหรือไม่ทำแล้วมันไม่ดีอะไรยังไงนะครับแต่ผมว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลือกที่จะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นเมื่อ30ปีที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำศัลยกรรมแล้วมีคนเข้ามายกย่องมีคนมายอมรับแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนเปิดกว้างแล้วก็เผลอๆคนที่ทำศัลยกรรมทำอะไรมากลายเป็นคนให้ความยอมรับด้วยซ้ำดาราร้อยละผมว่าเกินครึ่งทุกคนทำศัลยกรรมหมดอาจจะเล็กน้อยหรืออาจจะมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่สมมติคนที่มากจริงๆแล้วประกาศตัวเองด้วยทำศัลยกรรมผมก็ไม่เห็นว่าจะทำให้งานเขาลดลงเผลอๆงานดีขึ้นเพราะหน้าตาดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้นี่เป็นความพ่ายแพ้ของผู้ชายเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นทางเรื่องหนึ่งของผู้ชายมากกว่าที่เขาไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องหล่อชาติหน้าที่บอกทำบุญหล่อชาติหน้าทำหน้าหล่อชาตินี้ไปเลยแล้วก็ความสามารถอื่นๆค่อยตามมาก็ได้นะครับ
ขอเคลมว่าเป็นชัยชนะของเฟมินิสต์เลยนะแบบพี่ยังยืนยันว่าพี่พูดเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่กล้าแสดงความหื่นออกมาอย่างเปิดเผยอ่ะผู้ชายจะมาโชว์ซิกแพคให้ใครล่ะคะนอกจากโชว์ให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันแต่ทีนี้ตลาดของการโชว์เรือนร่างของผู้ชายเนี่ยมันสามารถไปได้กว้างขวางขึ้นเพราะขบวนการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากวัฒนธรรมวิกตอเรียนที่บอกว่าผู้หญิงเป็นพวกไม่มีความหื่นอ่ะผู้หญิงเป็นพวกไม่แอคทีฟทางเพศผู้หญิงนั่งถักโคเชคือก็ย้อนไปอีกว่าเมื่อก่อนน่ะเขาสอนผู้หญิงว่าถ้ามีอารมณ์ทางเพศอ่ะนั่งถักโคเชแล้วทำเป็นลืมๆมันไปจะได้แบบนั่งนับห่วงโคเชจะได้ลืมว่าตัวเองหื่นอยู่แต่พอเฟมินิสต์ทำงานก็บอกว่าเลิกถักโคเชไปหาดิวโดเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยอมรับเถอะว่าผู้หญิงก็เป็นสัตว์โลกที่มีความหื่นได้เหมือนกับผู้ชายพอเฟมินิสต์มันต่อสู้เรื่องพวกนี้ได้มันไอ้รูปโป้ของผู้ชายมันเลยขายได้ไงแล้วก็หนังโป้สำหรับผู้หญิงก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความหื่นของผู้หญิงด้วยค่ะแพ้ไหมอ่ะก็ยอมผู้หญิงสูงอย่าพูดดีกว่าถามไปดีกว่าครับก็คงต้องยอมเจ๊แกบ้าง